ภาวะโรคเบาหวานเป็นภาวะที่พบได้มากขึ้นในคนไทยนะครับเนื่องจากคนไทยนี่ติดการรับประทานอาหารหวานแล้วก็ติดหวานอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราเป็นเบาหวานอาจจะเริ่มต้นง่ายๆคนที่ไม่เคยเจาะน้ำตาลในกระแสเลือดเลยแต่มีปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยครับแล้วก็มีการปวดปัสสาวะมากๆนอนแล้วแป๊บเดียวต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะนะครับเนื่องจากว่าน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดมันมากเกินไปร่างกายต้องการขับมันออกตลอดเวลานะครับก็เลยปัสสาวะบ่อยปัสสาวะบ่อยแล้วก็จะทำให้ตัวเองเหนื่อยเพลียปวดเมื่อยต้นแขนต้นขานะครับเมื่อมีแผลตามร่างกายก็จะหายช้าเพราะว่าเบาหวานทำให้เราติดเชื้อแบคทีเรียได้ง่ายขึ้นนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับเบาหวานอาจจะทำให้ตามัวนะครับหรือว่าไตวายได้ด้วยนี่ก็เป็นผลแทรกซ้อนของเบาหวานที่เกิดในระยะยาวได้นะครับจะดีไปกว่าไหมครับถ้าเรามีเทคนิคดีๆในการคุมอาหารเพื่อป้องกันโรคเบาหวานผมก็จะให้สูตรไว้ประมาณ5ข้อนะครับข้อที่1 นะครับเรื่องของข้าวเรื่องของก๋วยเตี๋ยวอยากให้เปลี่ยนนิดนึงครับถ้าเรารับประทานเป็นข้าวกล้องหรือวุ้นเส้นได้เนี่ยนะครับจำนวนปริมาณน้ำตาลหรือแคลอรี่ก็จะลดลงเมื่อมีข้าวแล้วข้อที่2ต้องเป็นกับข้าวครับกับข้าวที่คนเบาหวานควรรับประทานนะครับไม่ควรรับประทานอะไรที่เป็นของมันๆเลยเพราะว่าไขมันในเลือดที่สูงเนี่ยตับมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ครับข้อที่3เมื่อพูดถึงข้าวพูดถึงกับข้าวแล้วผักครับผมคนเบาหวานเนี่ยผักรับประทานได้ทุกชนิดเลยนะครับไม่มีข้อห้ามแต่ข้อที่4ครับผลไม้นะครับสำหรับคนเบาหวานผลไม้ที่หมออยากให้รับประทานก็คือชมพู่แอปเปิ้ลฝรั่งเท่านั้นข้อที่5ครับเรื่องของความหวานคนเบาหวานก็ยังคงอยากทานของหวานเช่นเดียวกันเครื่องดื่มหวานๆเช่นเดียวกันนะครับหมอกอล์ฟแนะนำครับถ้าอยากทานอย่างนั้นขอให้นึกถึงน้ำตาลเทียมหรือหญ้าหวานครับเอามาผสมในเครื่องดื่มนอกจากการดูแลตัวเองอย่างที่บอกไปแล้วนะครับสมุนไพรดีๆที่เป็นอายุวัฒนะของแพทย์แผนจีนก็คือถังเช่าครับโดยเฉพาะถังเช่าที่เราได้รับความนิยมกันอย่างมากก็คือถังเช่าทิเบตเพราะมีสารสำคัญชื่อคอร์ดิเซปินซึ่งสารคอร์ดิเซปินเนี่ยนะครับก็จะช่วยกระตุ้นการหลั่งอินซูลินนะครับเป็นตัวที่ทำให้นำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้มากขึ้นนะครับน้ำตาลในกระแสเลือดก็จะลดลงนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับขยายขนาดของหลอดเลือดนะครับเพิ่มการไหลเวียนโลหิตครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลความดันแล้วก็ป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดด้วยนะครับถ้ามีสารดีๆอย่างนี้แล้วเนี่ยดูแลสุขภาพร่วมกันไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับการรับประทานสมุนไพรรวมไปถึงการออกกำลังกายนะครับการคลายเครียดนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่มันก็เป็นอะไรที่วิเศษสิครับที่ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็โดยรวมก็จะดีขึ้นนั่นเองครับ